คครับคราวที่แล้วเราคุยกันเรื่อง distance protection impedance delay นะครับimpedance delay ก็คุยกันเรื่อง impedance ที่ delay เห็นกับ impedance จริงๆนะครับมันจะต่างกันด้วยสัดส่วนของ CT ratio กับ VT ratio เห็นไหมก็คืออย่างตัวอย่างนี้นะครับที่เราคุยกันที่แล้วสมมติว่า delay เนี่ยสมมติว่า impedance จากจุดที่ relay อยู่จนถึงจุดที่มันรับวงจรเนี่ยมันคือ1บวก J 3โอห์มใช่ไหมสิ่งที่ relay เห็นนะครับจะไม่ได้เห็น1บวก J 3โอห์มจะเห็นนะครับจริงๆแล้ว relay เห็นอะไรกับแซด relay มองเห็นเป็นแรงดันสวนด้วยกระแส V ส่วน I นะครับงั้นแซดที่ relay เห็นแซดทางด้าน secondary คือแซดทางด้าน primary คูณกับ CT ratioหารด้วย VT ratio งั้นในที่นี้ก็คือ1บวก J3 นะครับคูณกับ CT ratio 500ทับ5ส่วนด้วย VT ratio 20,000 ทับ110เห็นไหมครับออกมานะครับก็จะได้ตามนี้นะครับจริงๆตัวนี้คืออะไร500ทับ5ก็คือ10020,000 ทับ110ก็คือ 181.82 นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับงั้นมาดูต่อนะครับเวลาที่เราจะเซตอัพมีระยะทางว่าให้ทำงานที่กี่โอห์มค่อยทริปเขาจะแบ่งเป็นโซนมีระยะทางก็จะโดยทั่วไปก็กำหนด1โซน2โซนหรือ3โซนนะครับถ้าเรามองว่าให้รีเลย์เนี่ยทำหน้าที่ป้องกันสายส่งที่เขาอยู่เป็นหลักแล้วก็มีการแบ็คอัพสายส่งที่อยู่ถัดไปด้วยนะครับก็อาจจะกำหนดทำนองนี้ได้นะครับสมมุติว่าสายส่งเนี่ยที่รีเลย์อยู่คือรีเลย์ตัวนี้ R12 ตัวนี้ดูแลสายส่ง1 2สายส่ง12มีอิมพีแดนซ์เป็น Z12 สายส่ง12เนี่ยมีอิมพีแดนซ์เป็น Z12 R บวก JX ตัวนี้นะครับสายส่งนี้เต็มเต็มสายส่งแต่ Z12 ที่เรารู้เนี่ยมันมีโอกาสคลาดเคลื่อนได้ทั้งเครื่องวัดทั้ง CT ทั้ง VT ทั้งตัวรีเลย์เองมีโอกาสเออร์เลอร์ได้ถ้าเราเซตอัพนะครับถ้าเมื่อไหร่ฟอลอยู่ใน Z12 อยู่ต่ำจาก Z12 ลงมาอยู่ต่ำจาก Z12 มาแล้วให้รีเลย์ทริปมันจะมีโอกาสที่รีเลย์ทริปผิดซีเควนต์ก็คือมันอาจจะฟอลอยู่แถวๆเนี้ยตรงนี้ก็ประมาณ Z12 เหมือนกันงั้นถ้าเกิดฟอลปลายสายส่ง12หรือต้นสายส่ง23รีเลย์จะเห็นอิมพีแดนซ์ใกล้เคียงกันมากใช่ไหมงั้นการเซ็ตถ้าเราเซ็ตแค่1 2พอดีแล้วให้ดีเลย์ทริปเนี่ยมันมีโอกาสเออได้ทริปผิดนะครับงั้นวิธีการเซ็ตโซนแรกโซน1เนี่ยก็จะถอยมันลงมาก่อนนะครับถอยมันลงมาให้ถึงสัก 90% งั้นถ้าอยู่ใน 90% ของเซ็ต1 2แสดงว่าฟอลเนี่ยอยู่ในสายส่ง1 2แน่ๆเห็นไหมครับงั้นโซน1เนี่ยเขาจะเซ็ตว่าเอา 90% ของสายพอถ้าเกิดเห็นอิมพีแดนซ์นี้เมื่อไหร่ทริปแน่ๆนะครับมั่นใจว่าคิดได้นะครับไม่ต้องก้ามกึ่งนะครับเขาจะเซฟอยู่ที่ประมาณ 85-90% ในโซนที่1เห็นไหมเซฟโซน1นะครับ85-90% ของเซฟ12นะครับแต่ตรงนี้จะไม่ได้รับการป้องกันมีประมาณ 10-15% ตรงนี้มันไม่มีการป้องกันเกิดขึ้นนะครับเราจะทำยังไงเขาก็จะเซฟโซนที่2ของรีเลย์เนี่ยให้มันคลุมแน่ๆนะครับก็จะครอบออกมานะครับอาจจะประมาณ 120-150% เป็นโซน2นะครับเป็นโซน2ก็เซตไว้ที่ประมาณ 120-150% งั้นโซนที่2คลุมไปแน่ๆแต่วิธีการก็คือโซนที่2จะให้มันมีดีเลย์ทาวเห็นไหมครับให้มันรอก่อนว่าดีเลย์ที่2-3เนี่ยดีเลย์ที่สายส่ง2-3ทำงานไหมถ้าไม่ทำงานมันจึงค่อยทำมันก็จะดีประมาณ 0.3 วินาทีนะครับงั้นโซน1ก็จะเป็นการทำงานที่
ทำงานทันทีนะครับคำว่าทันทีในที่นี้อาจจะเร็วมากๆนะครับอาจจะไม่ได้0วินาทีหรอกแต่ว่ามันเร็วมากๆนะครับประมาณ 0.01 อะไรเนี่ย10มิลลิเซก20มิลลิเซกนะครับประมาณพอโซน2เนี่ยเขาก็จะให้มันดีเลย์ไทม์ตรงนี้นะครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่มันดีเลย์งั้นถ้าฟอลต์เกิดขึ้นระแวกนี้ดีเลย์ตัวนี้นะครับ R12 เนี่ย R12 ตัวนี้ก็จะดีเลย์ไทม์นะครับแต่ถ้าฟอลต์เกิดขึ้นในโซน1เกิดขึ้นในโซน1ก็ทำงานทันทีinstantaneous ครับแต่โซน2ก็อาจจะดีเลย์นะครับประมาณ 0.3 วินาที 0.3 วินาทีตรงนี้เพราะถ้าฟอลต์เกิดตรงนี้ก็ดีเลย์ 0.3 แล้วก็ทริปถ้าฟอลต์เกิดตรงนี้ก็ดีเลย์ 0.3 แต่ถ้าตัวนี้ทริปก่อนมันก็ไม่ต้องทำใช่ไหมเข้าใจไหมตัวนี้ดีเลย์ที่บัตร2ทริปก่อนงั้นการดีเลย์ไทม์ก็เพื่ออะไรครับการดีเลย์ไทม์ก็เพื่อให้ดีเลย์ที่บัตร2ทำงานตรงนี้ก่อนไอ้ความจำเป็นว่าตรงปลายสายก็เลยจำเป็นต้องดีเลย์ไทม์ไปด้วยใช่ไหมเพราะเราเซตเต็มระยะไม่ได้เราเซตเต็มระยะเรากลัวมันจะทริปก่อนใช่ไหมงั้นความมั่นใจมันก็ต้องมีมาที่มันก็ต้องเผื่อลงมาอันนี้ทิ้งทันทีแล้วก็เผื่อให้มันคุมขึ้นไปให้มันได้รับการป้องกันครอบคลุมแล้วก็ดีเลย์ทามนะครับการเซ็ตโซนการเซ็ตในลักษณะโซนหนึ่งที่ไม่เต็มระยะแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นการเซตติ้งแบบ under latching นะครับโซนหนึ่งนะอันนี้คือ under latchหรือ under latching delay ส่วนโซน2ที่มันคลุมเกินระยะไปเขาเรียก over latching นะครับส่วนนี้นะครับเขาเรียก over latching over latching setting นะครับคือเกินระยะคลุมแน่ๆนะครับนี่คือโซน1กับโซน2ถ้าดีเลยครับประมาณ 0.3 นะครับเสร็จแล้วถ้าเราอยากเพิ่มออปชันเพิ่มนะที่ในพวกนี้เป็นดิจิตอลนะเขามีก็แค่โปรแกรมมาเพิ่มได้นะครับถ้าเราอยากเพิ่มออปชันว่าให้ดีเลย์ที่บัตร1แบ็คอัพดีเลย์ที่บัตร2ดีเลย์ที่บัตร1แบ็คอัพดีเลย์ที่บัตร2ก็เพิ่มว่าให้มันมองคลุมสายส่ง2 3ไปด้วยนะครับงั้นทำให้มันมองให้มันคลุมสายส่ง2 3ไปด้วยแน่ๆแล้วคลุมแน่ๆก็คือเพิ่มไปเพราะฉะนั้นอิมพีแดนซ์ที่มันเห็นก็คือ Z 1 2 100% ของ Z ของมันเองก่อน 100% ของตัวมันเองก่อนเสร็จแล้วบวกอีก 150% ก็คือมั่นใจว่าให้มันคลุมไปนะครับเป็นโซน3เพราะฉะนั้นโซน3ก็คือแบ็คอัพตัวนี้ทัช R R 2 3ไม่ทำมันจะทำงานนะครับเป็นการแบ็กอัพงั้นโซน3ก็จะดีเลย์ไทม์ไปนะครับอาจจะดีเลย์ไปอีก1วินาทีกับ 1.4 เซคันด์ครับเอาไฟไปในช็อปเด้งเองงั้นโซน3นี่เป็นการแบ็กอัพละตัวนี้แบ็กอัพงั้นการเซตติ้งก็เซตด้วยความเซตติ้งงั้นพอเรารู้อินพีแดนซ์ของสายนะครับอินพีแดนซ์ของสายเป็นสิ่งที่เรารู้ได้ถูกไหมเหมือนตอนที่เราเรียนอะไรตอนที่เราเรียน power system นะครับเราก็รู้ว่าสายเส้นนี้อินพีแดนซ์ประมาณเท่าไหร่นะครับหรือเรียกเต็มประมาณเท่าไหร่โอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ที่พูดไปเนาะเอาไปถามคือนะครับส่วนนี้แล้วอันนี้แต่ E ที่พูดไปตะกี้อ่าน E คืออันเดียวกันกับที่พูดตะกี้ของ E
่แบบนี้มันเป็นการมองที่นี่อาจจะมองสองด้านก็ได้นะที่ดีเลยที่ปัดสองอาจจะมองมาด้านนี้แล้วก็ทิปโซนนี้อาจจะมองเข้าไปด้านนี้ด้วยนะครับเพราะว่าในระบบโครงข่ายมันอาจจะมองสองทิศก็ได้นะครับก็คือนอกจากมันจะมองมาทางนี้ในลักษณะเดียวกันมันอาจจะมองมาด้านนี้ด้วยในลักษณะเดียวกันอาจจะใช้ก็เซต 90% ของอินพีแดนด้านนี้อันนี้ก็เซต 90% ของอินพีแดนอีกด้านนะครับหรือถ้าเราเซตที่มันมองทิศเดียวมองทิศเดียวลักษณะมันก็จะเป็นการชิปนะครับวงกลมบน R X แต่แกวเนี่ยวงกลมบนชิปให้มันมาตัดแกน0ซะออฟเซตที่แกน0นะครับนี่ก็เป็นโซน1โซน2โซน3เนี่ยมันก็จะชิปเฉพาะกระแสที่ไหลในทิศทางด้านเดียวนะครับถ้าเราเซตอย่างนี้ให้มันมองด้านเดียวมันก็เฉพาะกระแสไหลทิศนี้เท่านั้นที่มันจะทิ้งครับก็ได้นะครับรีเลย์แบบเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเราหาอินพีแดนซ์เนี่ยไปชดเชยมันไปชดเชยมันก็คือชิปมันให้มันเลื่อนมาตัดแกนสูงนะครับพอดีรีเลย์อย่างนี้เราจะเรียกว่าแอดมิทแดนซ์รีเลย์นะครับเรียกว่าแอดมิทแดนซ์หรือโมรีเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับในทีเนาะรีเลย์ประเภทต่างๆเรามาลองดูตัวอย่างการเซตติ้งก่อนนะสมมติเรามีสายส่งลักษณะแบบนี้1 2มีอิมพีแดนซ์ 4+j 30 2 3 7+j 60แล้วมี2ไป4 2 6j 20นะครับเราจะเซตติ้งอิมพีแดนซ์รีเลย์นะครับที่บัส1ก็คือ R 1 2setting R 1 2โซน1โซน2โซน3นะครับอ่ะงั้นโซน1เซตไม่เต็มระยะงั้นโซน1เซตยังไงครับ 90% ของระยะงั้นโซน1จะอยู่ที่โซน1ก็คือZ 1 2โซน1ก็คือ0.9 หรือ 0.85 0.85 ถึง 0.9 นะครับอย่างที่ผมบอกแล้วแต่ว่าเราอยากเผื่อมากน้อยคูณกับ 4 บวก J 30ใช่ไหมโซน2ล่ะครับโซน2ก็คือโซน2ก็คลุมไปต้องคลุมแน่ๆมั่นใจว่าคลุมแน่ๆแล้วก็เซตแบบโอเวอร์แลชก็คือ100ประมาณ120หรือ150ก็ได้นะครับ100 120% นะครับของ4 บวก J 30แล้วก็ดีเลย์ 0.3 วินาทีใช่ไหม 0.3 วินาทีโซน3 Z 1 2โซน3นี่เป็นแบ็กอัพแล้วงั้นโซน1เป็นอันเดอร์แลชโซน2เป็นโอเวอร์แลชโซน3เป็นแบ็กอัพก็คือต้องคลุมสายส่ง2 3แน่ๆหรือกับ2 4แน่ๆเพราะของ2 4เนี่ยอินพีแดนซ์มันน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราเลือกเซตอัพให้มันครอบคลุมสายส่ง2 3เลยงั้นฟอลต์ที่อยู่บนนี้ยังไงมันก็จะทริปและฟอลต์ที่อยู่บนนี้ยังไงมันก็จะทริปเหมือนกันแต่มันจะดีเลย์1วินาทีใช่มั้ยเราจะเซตดีเลย์ไทม์ไว้1วินาทีส่วนนี้ก็จะคืออะไรครับ 100% ของ4 + J 30ก็จะเป็น4 + J 30บวกกับอะไรครับ150% ของตัวนี้มั่นใจว่าคลุมไปแน่ๆนะครับ120ถึง150ก็ได้ก็คือ 1.5 คูณ7บวก J 60นะครับแล้วก็จะให้มันดีเลย์เท่าไหร่ครับ1เซคันด์งั้นการเซตติ้งแบบนี้ก็เสร็จแล้วครับก็จะเซตดีเลย์ distance delay ที่บัสนะครับตามคอนเซ็ปต์เรียบร้อยโดยว่าดีตัวนี้อาจจะมองเฉพาะที่ของสายส่งเข้ามาครับอันนี้คือที่คำนวณให้ดูเนาะอันนี้ใช้ 0.85 ในตัวอย่างใช้ 0.85 นะครับส่วน1เซตที่ 0.85 ของสายส่ง1 2นะครับเซต1ก็ตามนี้นะครับส่วน2เซตที่120นะครับอันนี้ก็ต้องดีเลย์ไป 0.3 นะส่วน2ก็เป็น2ดีเลย์ 0.3 ส่วน3ดีเลย์เป็น1ส่วน3ก็คลุมให้มันคลุมสายส่งทางไปนะครับก็เรื่องการที่ยาวกว่า
อินฟินิตมีตัวอย่างนี้เป็นทางด้านสมุภูมินะครับเวลาเราเซตติ้งจริงๆเราจะต้องเซตอินฟินิตที่รีเลย์มองเห็นนะครับแต่เป็นตัวอย่างนี้เซตตามคอนเซ็ปต์ของโซนก่อนเราใช้ Z ที่เป็น Z primary นะครับจริงๆถ้าเรารู้เลยครับ CT ratio กับ VT ratio เราก็เอามาคำนวณว่าไอ้ C บวก J 30เนี่ยรีเลย์จะเห็นเป็นกี่โอห์มก่อนได้ใช่ไหมนะครับจำได้นะครับจากตัวอย่างคราวที่แล้วทีนี้มันมีโน้ตนิดหนึ่งตรงนี้เขาบอกว่าถ้าสายส่ง224มีระยะสั้นมากนะครับตรงนี้นะครับระยะสั้นมากบางทีพอเราเซตโซน2มันคลุมตัวนี้ไปด้วยเลยนะครับอันนี้เราอาจจะยกเว้นไปนะครับมีแค่โซน3เพิ่มเข้ามาก็ได้นะครับเป็นแบ็คอัพแล้วก็เซฟไว้ที่ดีเลย์แค่ 0.3 ก็พอสมมติตัวอย่างเดียวกันแต่เราอยากใช้ค่าทางด้านทุติยภูมินะคราวนี้ค่าทางด้านทุติยภูมิถ้า4ถ้ารีเลย์ตัวนี้รับสัญญาณนะครับจากทรานซิวเซอร์ก็คือใช้ CT ratio 2000ทับ5นะครับ VT ratio 20000ทับ110นะครับแอมนี่โวลต์นะครับงั้นเราก็ต้องแปลงนะครับเราจะแปลงอินพีแดนซ์ที่อยู่ทางด้านปฐมภูมิให้เป็นค่าทาง secondary นะครับงั้นค่า Z12 นะครับ Z12 ตัวนี้ที่ถ้ารีเลย์เห็นถ้าเอารีเลย์เห็นก็คืออะไรครับ NI ส่วน NV นะครับ CT ratio ส่วนด้วย VT ratio นะครับคูณเข้าไปได้รีเลย์ก็จะเห็นเป็นค่านี้แทนนะครับส่วนสายส่ง2 3ก็ดีนะครับอันนี้2 3ส่วนสายส่ง2 3 7 6 J 60 7 6 J 60ก็คือ1คูณกับ CT ratio หารด้วย VT ratio นะครับก็มาเป็น 7.7 บวกกับ J 66ส่วน Z24 26 J 20ก็แปลงออกมาแล้วเราค่อยเอาตัวนี้เป็นไงครับเอาไปเซตติ้งนะครับเอาไปเซตรีเลย์ทำเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าคราวนี้เราจะเป็นเซตที่รีเลย์มองเห็นนะครับดังนั้นโซน1นะครับโซน1ก็เอาเซตเราก็จะเซตที่รีเลย์ว่า 85% ของ 4.4 บวก J 33นะตรงนี้นะครับคือรีเลย์มันเห็น4บวก J 30แต่มันเห็นเป็น 4.4 บวก J 33นะครับก็ได้ 3.746 J 28.05 นะครับโซน2ในทำนองเดียวกันนะครับ 120% โซน3 100% ของสายส่ง12บวกกับ 150% ของสายส่ง23นะครับซึ่ง23ตัวนี้มีเลยเห็นเป็น 7.7 บวก J 66จำออกมาได้นะครับโซน2แล้วก็ดีเลย์นะครับดีเลย์ไทม์ 0.3 วินาทีโซน3เราก็ดีเลย์ไทม์โซน3เป็นแบ็กอัพแล้วเราก็ดีเลย์ไทม์ 1.0 วินาทีครับพอจำหลักได้เนาะแนวคิดถ้าเขียนเป็นลอจิกนะครับก็เขียนแบบนี้ได้นะครับถ้าโซน1ทำงานโซน1ทำงานปั๊บทาร์เก็ตอินดิเคเตอร์โชว์ผ่านซิลอินยูนิตตอนนี้ถ้าเซอร์กิตเบรกเกอร์ออนออกซิลลี่คอนแทคออกซิลลี่คอนแทคของเซอร์กิตเบรกเกอร์ออนตามโซนหนึ่งก็ทำงานตรงนี้ผ่านมานี่ผ่านซิลอินยูนิตซิลอินยูนิตก็ทำงานก็ทริปโซนหนึ่งทริปโซนหนึ่งนะครับหรือนะครับสภาวะเป็นแบบนี้เซอร์กิตเบรกเกอร์ออนคลอสอยู่อันนี้เป็นคนเซอร์กิตเบรกเกอร์ถ้าโซน2ทำงานพอโซน2รีเลย์เห็นโซน2แตกคืออะไรครับแสดงว่าฟอลอยู่โซน2ก็คือฟอลอยู่ฟอลอยู่บริเวณนี้ถูกไหมอยู่บริเวณนี้ถ้าเป็นโซน2นะครับถ้าเกิดอยู่ตรงนี้โซน1ทำงานละถ้าเกิดอยู่ตรงนี้ปั๊บโซน2ทำงานเห็นโซน2เห็นเลยโซน1ออกไปพอเห็นมันเห็นว่าเลยโซน1ออกไปคอนแทคโซน2สั่งทริปแต่มานี่ติดที่ทามเมอร์ยังมาไม่ได้ต้องมาทามเมอร์ก่อนทามเมอร์อาจจะนับ 0.3 วินาทีก่อนทามเมอร์นับจุดครบ 0.3 ถ้าฟอลต์ยังอยู่ทามเมอร์ทำงานมันก็ค่อยไปสั่งทริปเห็นไหมครับอันนี้ก็ทริปโซน2นะครับ
ถัดมาสมมุติถ้าเกิดมันเป็นโซน3ล่ะมันเป็นโซน3เป็นโซน3ก็คือ fault ถ้าว่า fault เนี่ยอยู่จากตรงนี้ไปนะอยู่จากตรงนี้ไปแต่ยังอยู่ในขอบเขตที่รีเลย์เห็นอยู่ในช่วงโซนตรงนี้นะครับcontact โซน3ก็ทำงานนะครับโซน3ทำงานแต่ยังมาติดทัมเมอร์ใช่ติดคอนแทคของทัมเมอร์ทัมเมอร์ก็มีไฟจ่ายมาทัมเมอร์ตัวนี้อาจจะเซตไว้1วินาทีเพราะมันนับครบ1วินาทีถ้าฟอลยังอยู่ทัมเมอร์ต่อเข้าปุ๊บก็ผ่านทาร์เก็ตอินดิเคเตอร์แล้วก็ไปทริปสกิตเบรกเกอร์ได้เหมือนกันนะครับงั้นมันทริปโซน1โซน2โซน3ได้นะครับตามตรรกะแบบนี้ส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนที่ผมจะสกิปไปนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นการ อธิบายให้เห็นว่าเวลาเราเซตติ้งรีเลย์ระยะทางนะครับค่าอินพีแดนซ์เนี่ยจำได้แล้วว่าอินพีแดนซ์ของเน็ตเวิร์กเนี่ยมันมีโพซิทีฟเนกาทีฟแล้วก็ซีโร่ซีเควนซ์ครับเราจะใช้ซีเควนซ์ไหนเพราะฟอลต์มันเกิดได้หลายแบบถ้าเกิดทรีเฟสฟอลต์ก็มีแต่โพสิทีฟถ้ามันเกิดไลน์ทูไลน์มันอาจจะมีโพสิทีฟเนกาทีฟไลน์ทูไลน์ทูกราฟมันทั้งโพสิทีฟเนกาทีฟทั้งซีโร่ซิงเกิลไลน์ทูกราฟมีทั้งโพสิทีฟเนกาทีฟทั้งซีโร่เกิดขึ้นเราใช้อินพีแดนซ์ไหนในการพิจารณานะครับก็คือเวลาที่เราเซตติ้งรีเลย์ระยะทางเราจะใช้โพสิทีฟซีเควนซ์เท่านั้นนะครับมาทำการเซตติ้งได้ครับตรงนี้แล้วเรื่องของ symmetrical component sequence network นะครับก็ไม่พูดถึงแล้วเนาะเพราะเราก็เพิ่งเรียนไปแล้วกลับไปทวนได้นะครับทวนได้ทบทวน symmetrical component โอเคอันนี้มันก็ผ่านไปนั้นถ้าการวงจรแบบ line to line เราก็สามารถ setting ด้วย positive sequence ได้นะครับตรงนี้ก็คือถ้าเกิดเราวัดแรงดันส่วนกระแสเห็นไหมครับเราสามารถต่อวัดแรงดันส่วนกระแสให้มันสะท้อน positive sequence ได้นะครับตรงนี้นะครับโดยใช้ VB ลบ VC IB ลบ IC ตรงนี้ผมไม่ลงรายละเอียดนะครับในเช่นเดียวกัน line to line to ground ก็ทำได้เหมือนกันทีเฟสฟอลก็ทำได้เหมือนกันนะครับสุดท้ายก็คือต่อเป็น VB แล้วมันก็จะประสะท้อนที่ positive sequence เหมือนกันนะครับของ single line to ground อาจจะต้องมีตัวชดเชยนิดนึงนะครับก็คือมีค่าชดเชย M ตัวนี้ค่า M ที่ใช้ในการชดเชยเพื่อให้วัด positive sequence นะครับปกติ M ก็อยู่ประมาณ 1.5 ถึง 2.5มันเรื่องเซตติ้งนะครับส่วน1ส่วน2ส่วน3นะครับก็เราใช้ positive sequence นะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์เนาะแล้วเดี๋ยวจะไปทำการบ้านการบ้านตัวที่ง่ายฟังไงอย่างครับการบ้านตัวเช่นเนาะครั้งที่เท่าไหร่ดูครั้งที่6ใช่ไหมครั้งที่7แล้วมั้งใช่ไหมครั้งที่7คือสไลด์นี้นะครับเพราะว่าครั้งสตาร์โอเวอร์เคอร์เรนต์มันมี3งานใช่ไหมถูกไหมการที่4แล้วทั้งการบ้าน1กับ2พวกเป็นการบ้านเดียวถูกไหมนะครับก็ไม่ได้ทำตามอะไรนี่มาดูต่อนะครับประเภทของรีเลย์ระยะทางนะครับมันก็มีหลายประเภทนะครับโดยพื้นฐานบน RX diagram นะครับเป็นวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิดเนี่ยเราเรียกว่าเป็น distance relay พื้นฐานเราจะเรียก relay แบบนี้ว่า impedance relay นะครับเพราะมันสนใจเฉพาะขนาดของ impedance จุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิดนะครับวงกลมแบบนี้แล้วก็ทริปอยู่ในโซนนี้อันนี้คือทริปอันนี้คือบล็อกนะครับอันนี้คือทริปนะครับอันนี้ก็คือ Z น้อยกว่า Z reference นะabsolute ดูได้ absolute เป็นอันนี้คือ trip ใช่ไหมน้อยกว่าหรือเท่ากับ set reference อย่างนี้เราเรียกว่า impedance relay
ีแบบดีๆแต่เราสามารถที่จะปรับหน้าตานะครับของไอ้ distance relay เนี่ยบน RX diagram เนี่ยบน RX diagram ให้มีรูปแบบหลากหลายได้นะครับเช่นตัดตรงนี้ออกไปยังไม่ต้องทิปเรามาตัดตรงนี้บ้างก็ได้หรือเรามาเอาเฉพาะข้างล่างนี้เท่านั้นถึงทิปนะครับมันสามารถทำได้โดยเฉพาะถ้าเป็นดิจิตอลรีเลย์ใช่ไหมเราให้มันทิปบนพื้นที่และเฉพาะพื้นที่ที่เรากำหนดได้นะครับด้วยวัตถุประสงค์ตามแต่เงื่อนไขการป้องกันของเราตามแต่เงื่อนไขของวัตถุประสงค์เรานะครับเราสามารถออกแบบได้โดยเฉพาะที่เป็นไมโครโปรเซสเซอร์นะครับก็ได้พื้นที่ที่ซับซ้อนได้ไม่จำเป็นต้องเป็นวงกลมเท่านั้นนะครับตัวสำคัญสำคัญนะครับมีอยู่4-5แบบนะครับที่หยิบมาเป็นตัวอย่างนะครับimpedance relay admittance relay reactance relay หรือ quadrilateral relay หรือเป็น4แบบด้านไม่เท่านะครับอันนี้คือ impedance relay โซน1โซน2โซน3ไม่ได้สนใจใน absolute z นะครับมันคืออะไรครับแคร์รูท r กำลัง2บวก x กำลัง2ใช่ไหมบน r x แต่ครับถัดมาถ้าเราชี้วงกลมนี้ให้มันไปตัดแกน0เราจะเรียกรีเลย์แบบนี้ว่า admittance relay หรือ mo relay นะครับแบบนี้ก็คือทำให้มันดูทิปได้นะครับมันก็จะทิปเฉพาะอะไรครับquadrant ที่1เป็นหลักนะมันก็จะมองเฉพาะทิศทางเข้าไปใน quadrant ที่1เฉพาะกับทิศทางที่มันเรากำหนดถ้ากระแสไหลย้อนชิ้นนี้มันก็ไม่ทิปเป็นต้นนะครับลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นทำงานในลักษณะเป็นที่เป็น directional ทิศทางนะครับถัดมาเราอาจจะทำให้ relay เนี่ยสนใจเฉพาะค่า x นะครับอย่างนี้เราเรียกว่า reactance relay reactance relay ก็คือ x ใช่ไหม x relay นะครับก็คือมันจะทิปเฉพาะ x วันนี้ x 1อันนี้ x 2อันนี้ x 3นะครับงั้นถ้า x น้อยกว่า x 1มันทิปโซน1 r เป็นเท่าไหร่ก็ได้งั้นมันทิปโซน1ถ้า x น้อยกว่าค่าที่กำหนดนะมันจะทิปโซน1โซน2 x 2อาจจะดีเลย 0.3 วิโซน3ดูเฉพาะค่า x นะครับดีเลย์ประเภทนี้ก็จะมีข้อดีก็คือมันจะลดผลของความต้านทาน arc นะครับ arc resistance เพราะเวลาเกิด fault สมมุติที่เป็น z r บวก jx fault r line r line กับ x lineR line บวก JX line จุดสมมติจุดที่เกิดฟอลต์อยู่ตรงนี้นะครับรีเลย์อยู่นี่การเกิดฟอลต์เนี่ยถ้ามีอาร์คเกิดขึ้นนะครับฟอลต์ถ้ามีอาร์คเกิดขึ้นมันจะมีความต้านทานอาร์คเกิดขึ้นอาร์คฟอลต์ก็มีความต้านทานอาร์คไอ้ความต้านทานอาร์คเนี่ยมันก็จะทำให้ค่าฟอลที่รีเลย์เห็นเนี่ยเปลี่ยนไปใช่ไหมกระแสกับแรงดันมันเห็นอาร์คที่เปลี่ยนไปงั้นรีเลย์จะเห็นอะไรครับเซตที่เกิดฟอลมันคือ RL บวก RR แล้วก็ไปบวก JX ของ L ทำให้ระยะที่เกิดฟอลเนี่ยระยะตรงเนี้ยรีเลย์จับระยะมาถึงตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราไปสนใจค่า R ด้วยเราไปสนใจค่า R ด้วยเป็น impedance ค่า fault impedance มันจะขึ้นอยู่กับ R ด้วยซึ่ง R มันประเมินได้ยากเพราะมันกี่โอห์มันขึ้นอยู่กับลักษณะหรือถ้ามันเกิด low fault มันช็อตไปเลยมันช็อตกันไปเลยคือ low fault มันก็ R ตัวนี้ก็เป็นศูนย์ถูกไหมก็ไม่มี fault impedanceแต่ถ้ามันมี R มันก็ตอบยากมันมี R อย่างที่เคยคุยกันมันแฝดข้ามรูปด้วยใช่ไหมเกิด R เกิดขึ้นนะครับงั้น R ที่เกิดทำให้ DNA เห็นค่า DNA ที่ผิดไปแล้วมันก็ประเมินได้ยากว่าเป็นเท่าไหร่กันแน่ไหมตัดปัญหานี้ก็คืออะไรครับดูเฉพาะค่า X นะซึ่ง R ส่วนใหญ่มันก็จะไม่มีผลต่อ X นะ
ขาดูแต่ x เขาเรียกว่า reactant relay งั้น relay ตัวนี้ถ้าสนใจเฉพาะ x arc fault resistance ก็จะไม่มีผลกระทบต่อการทำงานใช่ไหมงั้นตรงนี้เพราะเราไม่ได้ดูตัวเลขนี้เลยนะครับงั้น arc จะเป็นกี่โอห์มก็ช่างเราสนใจแต่ x นะครับ x ของระยะทางตรงนี้งั้นส่วนนี้ก็คือก็จะไม่มีผลของความต้านทาน arc resistance ลักษณะของเขาก็คือ relay ก็จะทำงานตามเงื่อนไขนี้ถัดมาสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านะครับคนที่เราเทอร์โลก็คือเราบอกว่าให้มันทำงานเนี่ยเฉพาะเงื่อนไขแบบนี้เดิมมันอาจจะเป็นวงกลมสมมติเราเป็นวงกลมถ้าวงกลมอย่างนี้คือโม relayแต่โมเดลมันอาจจะมีภาวะบางอย่างที่มันเงื่อนไขที่เราไม่อยากได้เราไม่อยากได้ก็คือมันอาจจะเกิด power swing ในการทำงานเนี่ยเวลาในระบบ power system ใหญ่ๆเขา switching breaker แรงดันก็ swing กระแสก็ swing มีทางเฉียงใช่ไหมมีสภาวะทางเฉียงเกิดขึ้นเนี่ยตอนที่มัน swing เนื่องจากจริงๆรีเลย์มันไม่ได้เห็น impedance หรอกในคนความเป็นจริงรีเลย์มันเห็นอะไรครับมันเห็นแรงดันหารด้วยกระแสจุดที่มันอยู่มันเห็นแรงดันหารด้วยกระแสทีนี้ถ้าเกิดตอนเราสวิตชิ่งเซิร์ชมี power surge สมมติแรงดันก็เซิร์ชไปแบบนึงแล้วกลับเป็นปกติกระแสก็เกิดเซิร์ชไปแบบนึงแล้วกลับเป็นปกติแล้วไอ้จังหวะที่บังเอิญแรงดันมันหารกระแสเนี่ยมันวิ่งเข้ามาอยู่ในโซนนี้พอดีวิ่งเข้ามาอยู่ตอนทำงานปกติอยู่ตรงนี้ตอนทำงานปกติรีเลย์เห็น V ส่วน I อยู่นอกโซนคือไม่ทริปใช่ไหมถูกไหมไม่ทริปแต่ประวัติเกิดสวิตชิ่งเซิร์ฟมันโดดเข้ามาชั่วคราวมันสวิตเสร็จมันกลับเป็นปกติมีสวิตชิ่งมันเข้ามาอยู่ในนี้แล้วมันก็กลับออกไปคืนแค่ช่วงชั่วคราวเนี่ยช่วงทางเฉียงปุ๊บรีเลย์แล้วรีเลย์ทริปเห็นไหมซึ่งจริงๆมันไม่ควรจะทริปถูกไหมแล้วเราก็เอาตรงนี้ไม่เอานะใช่ไหมเอาเฉพาะบอลฟอลนะครับก็มาตกแต่งก็เอาโซนการทำงานเนี่ยมาตกแต่งเอาว่าให้มันทริปเฉพาะโซนแบบนี้แบบนี้นะครับงั้นถ้าเป็นพวกรีเลย์ที่เป็นดิจิตอลรีเลย์เนี่ยมันก็สามารถที่จะอาจจะดีไซน์ตรงนี้ได้หรืออาจจะใช้วิธีดีเลย์ไทม์ซึ่งถ้าเกิดเขาไม่อยากดีเลย์หรือเข้ามาตรงนี้ให้ดีเลย์ก่อนนั้นถ้าใช้ดีเลย์ที่เป็นโมดีเลย์แล้วก็ยังทริปส่วนนี้อย่างนี้เป็นต้นนั้นดีเลย์แต่ละประเภทก็ขึ้นอยู่ว่าเราสภาวะเราสตาร์ทที่ระบบเราศึกษาระบบแล้วมันอาจจะเกิดฟังก์ชันที่มันจะเกิดแบบนี้การที่ผมจะทำใช้โปรแกรมซิมูเลชันใช่ไหมซอฟต์แวร์ซิมูเลชันกระแสจะเป็นเท่านี้แล้วตัวนี้ทางเชียงจะเป็นยังไงนะครับเราก็เลือกใช้นะครับอุปกรณ์ที่เหมาะสมหรืออาจจะเอารีเลย์2ตัวมาทำงานกันแอนกันมาออกันก็ได้นะครับแบบนี้ถ้าเอารีเลย์2ตัวมาแอนกันว่าตัวนี้ต้องทำงานและตัวนี้ต้องทำงานด้วยเช่นเอาคอนแทคมันมาอนุกรมใช่ไหมถ้าเอาคอนแทคมาอนุกรมมันต้องทำงานทั้งคู่ไหมใช่ไหมก็คือก็จะทำงานเฉพาะโซนนี้นะครับงั้นต้องตกอยู่ในโซนนี้เท่านั้นรีเลย์ถึงจะทำงานนะต้องตกอยู่ในโซนนี้เท่านั้นรีเลย์จึงจะทำงานนี้ก็จะเป็นรีเลย์เป็นรูปใบไม้หรือเลนติคูล่าลีเลย์นะครับก็จะต้องใช้ R1 กับ R2 นะครับก็ต้องทำงานทั้งคู่ใช่ไหม R1กับ R2 ต้องทำงานทั้งคู่นะครับถึงจะไปทริปนะครับไปทริปได้แบบนี้ก็จะเหมาะกับสายส่งที่มันเป็นทางไกลๆต้องการให้มันเห็นทริปนะครับทำงานในทริปนี้นะครับลองดูตัวอย่างสายส่งเส้นหนึ่งมีอิมพีแดนซ์
รวมทั้งหมด 3+4JU นะครับเราปรับตั้งรีเลย์ให้ทำงานตามสมการ R=2+N=2 ตั้งแต่25ก็คือวงกลมที่มีเส้นที่มีรัศมีเท่าไหร่5ใช่ไหมวงกลมรัศมี5นะครับนั่นคือในพื้นที่ดีคลิปถ้าโซลที่ปลายสายแล้วมี R 1โอห์มถ้าโซลที่ปลายสายแล้วมี R 1โอห์มนี่เราปรับก็คือตรงนี้ถ้าโซลอยู่ในสายส่งเส้นนี้คือทริปถ้าโซลอยู่ในสายส่งเส้นนี้มันก็จะทริปเพราะ3+J4Ω มันตกตรงนี้ใช่ไหม3+J4Ω มันตกที่นี่แล้วมันตกอยู่ขอบพอดีเลยถ้าโซลอยู่ในสายเส้นนี้ยังไงมันอยู่ในโซนใช่ไหมทริปแต่สมมติว่าโซลปลายสายแล้วมีอาร์ตอีก1โอห์มมันเป็น4+4J ใช่ไหม4+4J มันอยู่นอกไหมอยู่นอกพื้นที่อยู่นอกทริปโซนนะครับในลักษณะอย่างนี้ดีเลยก็จะไม่ทริปนะครับเพราะมันเห็นเป็นอิมพีแดนซ์ที่อยู่ไกลนะครับงั้นรีเลย์จะไม่ทำงานนะครับโจทย์ถามว่าสภาวะอย่างนี้ดีเลย์จะทำงานหรือไม่คำตอบไม่ทำงานนะแล้วก็ตอบเห็นไหมอีกตัวอย่างหนึ่งสมมุติว่าคราวนี้เราใช้ RX diagram สายส่งมี impedance 3+J4Ω เหมือนกันเราเซตเป็นอะไรเราใช้ reactance diagram เซตที่ X น้อยกว่า 4.5 ให้ทริปถ้า X ต่ำกว่า 4.5 ทริปนะครับงั้น condition นี้ถ้า X ต่ำกว่า 4.5 ให้ทริปกรณีเกิดฟอลแล้วมีอาร์คไปอีก2โอห์ม3+J4นะครับเกิดที่ปลายสายเห็นไหมเกิดที่ปลายสายก็คือปลายแล้วฟอลอีก2โอห์มมันกลายเป็นอะไรครับ5+J4มันตกที่นี่ฮะเดิม3+J4งั้นถ้าฟอลอยู่ในสายส่งยังไงก็ทริปอยู่แล้วถ้าฟอลอยู่ในสายส่งอยู่ในสายเส้นนี้ยังไงมันก็ทริปนะครับเพราะมัน4มันน้อยกว่า 4.5 เห็นไหมงั้นโซนนี้ลงมามันทริปหมดนั้นถ้าเกิดโซลปลายๆแม้จะมีอาร์คโซล2โอห์มเพิ่มมาเป็น5+J4มันก็ทริปไหมกรณีถามว่ารีเลย์จะทำงานหรือไม่คำตอบก็คือรีเลย์จะทำงานใช่ไหมครับเราก็มีข้อมูล RX แสดงได้ใช่ไหมหรือถ้ามีบอกวิธีเล่นไก่รีเลย์จะทำงานไหมนะครับแล้วก็ตอบว่าทำงานหรือไม่ทำงานได้จะแสดงให้ดูก็ได้ในรายละเอียดก่อนก็ได้อ่ะตัวอย่างอื่นสมมติว่าเราใช้ distance relay 2ตัวตัวนึงทำงานเป็นวงกลม r=2+x=2เท่ากับ100แสดงว่ามันทำงานบนวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางรัศมีเท่าไหร่ครับ10โอห์มใช่ไหมอยู่ในนี้ทริปนะครับแต่อีกตัวนึงต้องทำงานด้วยมันถึงจะทริปลักษณะแอนกันก็คือ x เท่ากับ8 x น้อยกว่า8ประมาณ10ทริป x น้อยกว่า8ประมาณ10ทริปพื้นที่ในการทริปคือตรงไหนครับถ้าจะแรงเงาพื้นที่ในการทริปคือจากตรงนี้ลงมาใช่ไหมแล้วก็พื้นที่วงกลมพื้นที่ตรงนี้คือทริปนี่นะเราเล่นเกมระบายสีกันเกมระบายสีเขาถามว่าถ้าเกิดฟองทำให้มีอิมพีแดนซ์รวมแล้วเป็น2+J9 2+J9 อยู่ตรงไหนนะครับ2+J9 2+J9 เนี่ยยังไม่เกิน100เห็นไหมมันก็มีโอกาสที่อยู่ในวงกลมแหละแต่ว่าเป็นไง x ต้องน้อยกว่า8เห็นว่าไง x มันเกิน8งั้น2+J9เนี่ย2+J9อันไหนอ่ะ2+J9เนี่ยมันมาตกตรงนี้อย่างนี้รีเลย์ทริปมั้ยทริปมั้ยไม่ทริปนะครับงี้รีเลย์ก็จะไม่ทำงานเห็นมั้ยหรือว่าก็ตอบไม่ทำงาน
พอนึกภาพออกเนาะนะครับเวลาคุยกันก็จะคุยกันนะครับซอฟต์แวร์ที่ใช้ช่วยจัดการพวกนี้มันเอาวงคิดไปชิดมาได้ถ้าเราใส่ impedance เข้าไปcompensate มันเข้าไปชดเชยมันก็จะเลื่อนวงนี้ได้ใช่ไหมมันไม่ได้มีทั้งหยุดทางการนะครับมันจะพิมพ์ที่ condition ไหนเป็นตรงไหนพิมพ์แบบไหนเหลือหัวข้อไม่เยอะเราจะเหลือไหมเดี๋ยวขอดูก่อนว่าเอาจบเลยดีกว่าเนาะจบเลยดีกว่าเนาะไม่แน่แต่เลือกหลักเหลือหลักการกับปัญหาปัญหาที่ใช้นะครับมาเสร็จรวมๆเป็นปัญหาแล้วเพราะเรื่องนี้ก็จะมีคำนวณไม่มากหรอกนะครับเราจะเชิญดูแผนผังอะไรให้เข้าใจนะหลักการทำงานของรีเลย์ระยะทางที่เราเอาแรงดันมาหากระแสนะครับถ้าเป็นรีเลย์รุ่นเก่าๆนะครับอาจจะเป็นเรียกว่าลักษณะแบบบาลานซ์ดีบาลานซ์ดีก็คืออินพีเดนซ์มันคือ V ส่วน I เห็นไหมอินพีเดนซ์ V ส่วน I การทำงานเขาคืออะไรครับแซดน้อยๆ นะครับมันจะทริปเพราะฉะนั้นแรงดันเป็นไงแรงดันต้องลดกระแสต้องเพิ่มนะครับงั้นกระแสเนี่ยต้องเพิ่มเพื่อจะดึงมากระแสแรงดันนี้ต้องมากแรงดันนี้ต้องน้อยเห็นไหมแรงดันนี้ต้องน้อยงั้นแรงดันนี้ต้องเยอะกว่าแรงดันนี้ต้องน้อยกว่ามันก็ถึงจะดึงดันนี้มาใช่ไหมถึงจะดึงหน้าสัมผัสมาได้นะครับงั้นสมัยก่อนก็จะเป็นทำเป็นลักษณะของบาลานซ์ระหว่างกระแสกับแรงดันหรืออาจจะเป็นแกนที่มันหักล้างกันระหว่างกระแสกับแรงดันกระแสเยอะอย่างเดียวไม่ได้แรงดันต้องดรอปด้วยไม่แรงดันจะคอยถ่านถูกไหมจะมีคนรั่วของแรงดันคอยถ่านมันก็เป็นสมัยก่อนถ้าสมัยนี้เป็นไงครับใช้ดิจิตอลเป็นโปรเซสเซอร์ถูกไหมจับสัญญาณกระแสได้นะครับแรงดันได้ต้องสมดุลได้นะครับแล้วก็สามารถสร้างขอบเขตของพื้นที่ได้ต้นแบบที่ซับซ้อนได้มากขึ้นนะครับส่วนการใช้impedance นะครับก็จะมีปัญหาที่เราควรระวังนะครับอันแรกก็คือแรงดันต่ำสุดอย่างน้อยๆถ้าแรงดันมันต่ำกว่านี้ relay อาจจะทำงานไม่ได้นะครับความแม่นยำของ relay จะลดลงแต่จริงๆพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะเกิดเฉพาะใน relay สมัยก่อนที่เป็นพวก mechanical relay mechanical ที่เป็นคานกระโดดจะเป็นแค่เพิ่มมากกว่าส่วนรุ่นหลังเพิ่มความยาวต่ำสุดของสายแล้วทีดีเลย์มันเห็นมันเลยไปไกลแล้วมันจะเซ็ตเข้ามาหาเข้าใกล้ไม่ได้นะสเปคดีเลย์มันไม่แมทกับสเปคของสายสูงนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับส่วนใหญ่จะเกิดกับดีเลย์ที่เป็นดีเลย์ไม่แข็งเข้าเล่นตัวไม่แข็งเข้าสมัยก่อนแต่ถ้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ดีเลย์มันดูโปรเซสเซอร์ดีเลย์ก็ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วพอแค่เราวัดไฟให้มันได้มันเซ็ตติ้งได้หมดโอเคอีกปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาที่เราเรียกว่า underlash underlash แปลว่าไปไม่ถึงใช่ไหมการ setting กับ underlash และการ setting กับ underlash เช่นนะครับถ้ารีเลย์อยู่ในสายคู่ขนานรีเลย์จะเห็นกระแสต่ำกว่าความเป็นจริงสมมติถ้าซ้อมอยู่ตรงนี้เช่นคนจะอยู่ในโซน2รีเลย์เห็นตรงนี้ set A บวก set C สมมติมันควรจะอยู่ในโซน2ซึ่งดีเลย์ 0.3 เราทริปแต่มันเห็นกระแสเนี่ยน้อยกว่าความเป็นจริงเพราะกระแสมันไหล2ทางเห็นไหมมันไหล2ทางมันกระแสจริงๆมันคือค่านี้งั้นเวลาเซตแบบนี้จะต้องมีการคอมเพนเซตดีเลย์ให้รู้ว่ากระแสแค่นี้ถ้าฟอลอยู่ตรงนี้กระแสแค่นี้ที่มันจะเกิดฟอลไหมแต่ถ้าฟอลอยู่ตรงนี้ก็ใช้กระแสตัวจริงเห็นไหมงั้นโซน1โซน2ต้องมีคอมเพนเซตอะไรบางเซตติ้งที่จะยุ่งยากนิดนึงก็ต้องระมัดระวังส่วนนี้แต่ฟอลตรงนี้มันเห็นกระแสจริงเพราะฟอลตรงนี้มันเห็นกระแสครึ่งเดียวเห็นไหมนะครับงั้นพอโซน2เมื่อไหร่มันต้องมีการคอมเพนเซตกันและวิธีแก้ปัญหาลักษณะนี้ relay มันอันเดอร์แบชมันอันเดอร์แบชก็หมายความว่ามันเห็นว่าไม่ใช่ฟอลมันไปไม่เชื่อมไปไม่ถึงจุดที่เกิดฟอลแต่เราอยากให้มันไปถึงถ้าเราอยากให้มันไปถึงเราก็ต้องชดเชยกระแสนั้นขึ้นมาว่าใส่เงื่อนไขอะไรให้มันรู้นะครับแล้วแบบนี้ก็ใส่ setting
A Z A บวก Z C นะครับก็ต้องเปลี่ยนใหม่คือมีค่า K เข้าไปคูณ Z C ไว้ให้นะครับอีกปัญหาหนึ่งก็คือ Overlash Overlash จะเกิดขึ้นในกรณีที่เราไปคอมเพนเซตมันไว้อย่างนี้พอเราไปคอมเพนเซตมันไว้แต่ถ้าเอิญบางครั้งสายส่งปลดออกไปเส้นหนึ่งเส้นนี้ปลดออกไม่ได้ใช้พาราเรลล์ไลน์ไม่ได้ใช้สายเส้นนี้มันก็เห็นกระแสจริงใช่ไหมมันเห็นตามตัวเป็นความเป็นเสร็จแล้วมันก็เลยเห็นเลยไปดูแทนที่อยู่โซน2มันเห็นเป็นโซน1เสียใช่ไหมมันเห็นสูงแล้วมันเห็นอีเวนต์ปรับกับความจริงเพราะกระแสมันเยอะมันก็เห็นเราเรียกว่าโฟมอยู่ได้นะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าโอเวอร์แลชเห็นเกินระยะเห็นไกลเกินไปนี่ไกลไปก็ต้องเคาะควรระมัดระวังกรณีที่เป็นสายคู่ขนานนะครับสายคู่ขนานอีกกรณีหนึ่งก็คือ power swing เหมือนผมที่ผมอธิบายตอนใช้อะไรครับตอนโคดีลาเทอรัลเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียก power swing เข้ามาตอนโคดีลาเทอรัลเนี่ยเรียก power swing เข้ามา power surge หรือ power swing กรณีอย่างนี้ก็คือมันวิ่งเข้ามาชั่วคราวดียังไม่ควรทำขาแต่มันอยู่ในส่วนที่มันจะทิ้งนะครับก็คือการ operation ปกตินี่แหละที่มันทำให้เกิดswitching swing อย่างเงี้ยขึ้นมานะครับมันดันรีเลย์ดันจะทิพย์เสียนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ fault นะครับอาจจะเกิดจากการแปลงทำให้ EPD และรีเลย์เห็นมันอาจจะสั่งตัดวงจรได้วิธีแก้ปัญหาอย่างที่บอกอาจจะใช้ก็โคดิ้งแล้วก็หรืออาจจะใช้ recrossing คือทริปเสร็จลองสับกลับดูว่ามันจะจาก switching จะจากเสิร์ฟหรือเปล่าหรือใช้ที่เลนทางก็ได้ที่เลนทางก็เราก็ไม่ค่อยอยากใช้ใช่ไหมมันเกิดฟอสจริงๆก็ต้องมีเลนไปด้วยอย่างเงี้ยสับนี่ก็เป็นแล้วแต่การออกแบบนะครับว่าเราจะทำยังทำได้หลายวิธีแล้วแต่เทคโนโลยีที่ผู้ผลิตจะนำเสนอมาด้วยโอเคสำหรับdistance protection ก็จบเรียบร้อยนะครับก็